มาส่งท้ายกับอีกประเด็นนะคะที่สังคมให้ความสนใจก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในกระแสโซเชียลมีภาพที่ลูกนายพลนำภาพของทหารเกณฑ์ไม่ว่าจะล้างรถทำงานบ้านนะคะมาเผยแพร่จงส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะนำมาสู่การเรียกร้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปสำรวจความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านหลากหลายอาชีพว่าเขามีความเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างไรไปดูกันค่ะผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่าการผมเท่าที่ผมคิดนะการเป็นชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์ได้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเป็นทหารทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างความสามารถคนเราเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติคนที่มีประสิทธิภาพต่ออีกแบบนึงแต่ต้องไปเป็นทหารเงี้ยเท่ากับเหมือนเราไปกดประสิทธิภาพเขาเอาไว้เงี้ยครับผมคิดว่ามันถ้าเกิดเป็นระบบสมัครใจมันก็ดีขึ้นนะครับไม่ครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีอาชีพที่แบบอยู่ในฝันของตัวเองครับแล้วก็อาชีพทหารก็ไม่ใช่อาชีพในฝันของผมครับผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนเขาก็อยากให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารกันครับผมว่าผมสามารถทํางานหลายๆอย่างได้ดีกว่าการเป็นทหารสามารถพัฒนาประเทศได้มากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นทหารผมว่าดีครับเพราะว่าถ้าเราบังคับคนที่ไม่ได้อยากเป็นเข้าไปเป็นเขาก็ทำงานด้วยความที่แบบเขาไม่ได้อยากทำแต่ถ้าคนที่สมัครใจเข้าไปทำผมว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าในการทำงานหนูว่าเห็นด้วยนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้ค่ะการที่เราโดนบังคับเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่อยากทำแต่ว่าการที่เราเลือกที่จะเป็นหรือว่าการที่เราเลือกที่จะทำอะไรเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเราได้รู้สึกว่าเราทำมันได้ดีกว่าเช่นการเป็นทหารเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เลือกที่จะเป็นทหารเนี่ยค่ะหนูว่าเขาย่อมรู้สึกว่าเขาจะเป็นทหารเขาย่อมทำหน้าที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาได้เป็นแบบได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาย่อมทําได้ดีกว่าการที่คนที่โดนบังคับที่จะเป็นหรือโดนจับและได้เป็นมากกว่าค่ะผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะครับผมว่าถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนที่อยากเป็นจริงๆอ่ะได้เป็นส่วนคนที่ไม่ได้อยากเป็นเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเกณฑ์ทหารครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้ามีการบังคับเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ในช่วงเวลาที่หายไปที่ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยแทนที่มันจะมีรายได้ที่มากพออยู่แล้วในการเลี้ยงครอบครัวไงครับทําให้เขาเสียเวลาตรงนี้ไปแล้วก็อาจจะทําให้ครอบครัวขาดรายได้เกิดการขัดสนขึ้นแล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วเนี่ยค่าครองชีพมันสูงนะครับแล้วเงินที่ได้มาอินคัมที่ได้มาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยทําให้แบบว่าไม่โอเคเท่าไหร่ที่จะบังคับการเกณฑ์ทหารไปอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นการเหมือนเพิ่มอาชีพขึ้นมาอีกอาชีพนึงเพราะแบบเราสมัครใจเราไปสมัครเลยอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินเดือนมาตอบแทนเพราะถ้าแบบเป็นเกณฑ์ทหารเงี้ยเหมือนไปบังคับเขาจะแบบต้องจากครอบครัวเหมือนเขามีอาชีพอยู่แล้วเขาต้องดูแลคนที่บ้านแล้วอยู่ดีเขาก็ต้องออกมาจากจุดนั้นแล้วก็เพื่อไปเกณฑ์ทหารนะครับไม่เห็นด้วยครับเกณฑ์ทหารดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรมาแล้วจะเอาคนไปเลยเนี่ยมันทำอะไรเป็นครับจับปืนระเบียบวินัยยังไม่มีเลยเกณฑ์ดีแล้วครับ2ปีก็ไม่นานครับถ้าคนคิดประเทศชาติมันต้องมีทหารทุกประเทศมันก็ต้องมีครับจะยกเลิกเลยไม่ได้ครับได้ยินข่าวนะว่าไฟมันเสียกับฝนตกไฟเสียผู้เขาเรียกครูฝึกใช่ไหมหรือพวกกาพวกนี้สิบอ่ะบอกไม่ทำไฟทั้งที่เด็กพวกนี้มันจบป.6มาเนี่ยไม่ใช่ช่างไฟเนี่ยใช้มันขึ้นไปอ่ะมันเรื่องมันถูกเรื่องคุณต้องตามช่างไฟสิใช่ไหมนี่คุณเอาเด็กทหารเกณฑ์ขึ้นไปมันไม่เป็นอ่ะไฟดูดนี่แต่ผมพูดมาเนี่ยคือเขาพูดมานะไม่รู้ใครนะผมไม่ได้ออกชื่อแล้วไม่ได้บอกกรมไหนเห็นเขาว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องมันก็เลยถูกไฟดูดตายนานมาแล้วแต่ผู้ใดไม่รู้คำพูดก็ดีนะการสมัครใจเนี่ยคนสมัครมันยังไงมันก็พอใจเขาต้องไปแต่คนเมียกำลังท้องคนไม่เตรียมใจบางคนจับได้ใบแดงต้องอ่อนเขาอ่อนเลยนะเห็นได้ชัดว่าน่าจะดีกว่าเมื่อมีสงครามสมมตินะผมบอกมาถึงสงครามนะสมมติสงครามสามารถเก็บทุกคนในคนไทยเก็บไม่ได้เลยผมก็ไปใครก็ไปถึงเวลาฉุกเฉินแต่เวลาที่มันไม่มีอะไรก็สงบก็คนให้งบน้อยลงหน่อยนึงไม่ต้องใช้งบของฐานเยอะไม่เห็นด้วยพี่ยังไงมันก็ต้องมีครับเพราะว่าเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทำอ่ะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทหารนะเขาบอกว่าฝึกความอดทนไงสั่งอะไรก็ทำหมดแค่2ปีเอง
ความคิดเห็นก็แบ่งเป็นสองขั้วนะคะทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคอนาคตใหม่นั้นก็ผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็กับการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีทหารแล้วแต่ไม่ถึงว่าจาก2ทางเลือกคือแบบระบบเกณฑ์ทหารก็คือจับใบดำใบแดงอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็ให้เหลือเพียงแค่การสมัครใจนะคะเพื่อที่จะประหยัดงบนะคะเซฟงบที่จะไปลงตรงนี้ด้วยก็แสดงความคิดเห็นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะค่ะก็ได้ค่ะ